นำมาพัฒนาสู่คนฟังให้ละเอียดละออได้ยากพวกเราก็พอที่จะมองเห็นได้เอาแค่ง่ายๆความดีของครูบาอาจารย์ที่จะมาเห็นมาถ้าเราจะนั่นรู้จักถือละเนี่ยท่านเป็นผู้ทำความดีตั้งแต่การบรรพชาคือบวชเป็นสามเณรของท่านมาเรื่อยเป็นลำดับจนกระทั่งท่านเป็นพระท่านจะทำความดีเรื่อยมาเรื่อยมาอาตมาเองพยายามฟังตามประวัติของท่านแล้วก็ดูปฏิปทาการดำเนินของท่านท่านมุ่งดีจริงๆคือพูดถึงความดีที่ท่านทำได้นะมีอะไรเป็นอานิสงส์แม้จะมามองดูแล้วรู้สึกว่ามันน่าเลื่อมใสไอ้เพียงแค่ความดีที่ท่านสร้างขึ้นมาแล้วประคองตัวของตัวเองมาพูดแค่นี้ก็น่ารู้สึกมันก็น่าปลื้มใจสำหรับผู้ที่พอใจในทางนี้คือท่านอายุตั้ง80ปีการลุกการเหินการเดินการนั่งหยิบของวางของแทนที่จะเถอแบบคนแก่ธรรมดานั่นไม่มีการเจอของซึ้งซึ้งซึ้งการหยิบของอะไรเนี่ยจะกระทบกันซึ้ง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 อะไรได้ยินหนึ่งรู้สึกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเลื่อมใสว่าท่านผู้อบรมความดีไม่ดีเพียงแค่แสดงออกเป็นส่วนอื่นส่วนการแสดงออกทางกายของท่านแบบถึงพร้อมบริบูรณ์จริงๆเป็นสิ่งที่น่าเลื่อมใสเป็นแบบฉบับที่ดีสำหรับพวกเราผู้ที่เข้าใจได้และก็เป็นแม่พิมพ์ที่ดีที่พวกเราจะต้องจำลองตามอันนี้ที่เราพูดอีกอันหนึ่งท่านอยู่ในป่าลึกนะซึ่งอาตมามองๆดูแล้วมันนึกถึงญาติโยมที่หลั่งไหลไปหาท่านจากกรุงเทพเอ่ยจากเชียงใหม่เอ่ยจากจันทบุรีผู้หลายแห่งหลั่งไหลไปหาท่านในทุกวันทุกวันไม่เห็นขาดสักวันเดียวอาตมาเองก็สังเกตพิจารณาบางทีก็ได้เฉลี่ยก่อนนับบางทีก็คอยแอบเข้าไปฟังธรรมะอะไรหลังซึ่งอาตมาก็มานั่งคิดว่าท่านอาจารย์นี่แหละพระที่สื่อสารมาเนียนก็เยอะข้าฝ่ายธรรมยุทธ์และมหานิกายแล้วทำไมเนาะขู่คนเนี่ยถึงไม่หลังไหลเข้าไปหาพวกท่านทั้งหลายเลยนั่นเหมือนท่านอาจารย์มั่นเข้าอยู่ไหลก็ได้ความว่าท่านอาจารย์มั่นท่านมีความดีมากขู่คนที่หลังไหลเข้าไปหาท่านก็ไปเพราะความดีไปเพราะความดีของท่านนำพาจริงๆนะมันเป็นกำลังที่จะดึงดูดจิตใจของคนให้เลื่อมใสพอใจที่จะเข้าไปกราบไหว้ที่วันธนาการและต้องเพื่อต้องทำกับท่านทีนี้มันนึกถึงลาภจากใจละซึ่งบรรดาพระภิกษุสามเณรก็ดีหรือบรรดาผู้ประพฤติปฏิบัติซึ่งมุ่งหวังที่จะไปประพฤติปฏิบัติอาศัยท่านก็ดีได้รับความสะดวกสบายในเรื่องลาภจากใจละเนี่ยโดยสม่ำเสมอกันก็เพราะอะไรก็เพราะความดีของท่านหรือบางทีนะมานึกๆดูแล้วพระท่านพูดนะบางสิ่งบางอย่างนะไม่น่าจะเป็นจริงได้ท่านพูดเล่นๆแต่คำพูดของท่านไม่มีเสียพูดแล้วก็เป็นอย่างนั้นว่าดีก็ดีว่าชั่วก็ชั่วไปเลยเออแต่อันนี้ก็มาจากความดีทั้งนั้นเพราะนั้นท่านผู้กระทำความดีได้แล้วท้ายกันก็ว่าความดีทั้งหลายเนี่ยย่อมเป็นไปตามอำนาจของท่านไปดูสิมันแปลกเหมือนกันทีนี้ก็มันนึกถึงความดีของท่านพอลีกันเหมือนกันท่านก็ทำความดีไว้มากผู้คนก็หลั่งไหลเข้าไปก็นึกไปพักความดีเหมือนกันเพราะนั้นพวกเราก็พอที่จะเห็นได้ก็ความดีอันนี้เป็นสิ่งที่น่าทำแม้แต่พวกเราเองก็เหมือนกันถ้าพวกเราก็ทำความดีเอาไว้ความดีเนี่ยเป็นของไม่ตายความดีเป็นสิ่งที่ต้องติดตามพวกเราเนี่ยไปเพื่ออุปถัมภ์พวกเราเรื่อยไปหากไม่เมื่อพวกเราอยู่ในโลกนี้พวกเรานึกถึงความดีที่พวกเรากระทำได้ก็ปลื้มใจสบายใจอิ่มใจอยู่ตลอดเวลาหากไม่เมื่อพวกเราจากโลกมนุษย์ไปแล้วความดีที่พวกเรากระทำจะนำให้พวกเราไปสู่สุคติภพได้หากไม่เมื่อมีโอกาสที่จะเคลื่อนมาสู่มนุษย์โลกด้วยความดีที่พวกเรากระทำไหว้ต่อพระศาสนาจะเป็นกำลังที่ดึงดูดกันให้พวกเรามาพบกับพระศาสนาได้อีกอยากเป็นเหตุให้พวกเราต่อเติมบารมีเพิ่มพูนขึ้นไปอาจจะเป็นสาวกสาวิกาของพระพุทธเจ้าองค์นั้นให้สำเร็จมรรคผลก็ได้มันเป็นอย่างนั้นเพราะความดีนี่เป็นสิ่งที่ควรทำจริงๆน่าทำมันเป็นสิ่งที่น่าทำเรามองดูดีๆให้ควรดูดีๆพิจารณาดูความดีนี่มันเป็นสิ่งที่แปลกนะแต่
แต่ก็ขอให้พวกเรานี่พิจารณาให้ดีๆอาตมาเองเนี่ยเห็นท่านอาจารย์มั่นนะมาพูดแล้วก็ไม่รู้เป็นไงเลื่อนใสมากพระเนนเนี่ยหลั่งไหลกันมาทิศเหนือทิศใต้ตื้นไปบินบาตรในบางวันสายยาวยาวบางวันก็น้อยบางวันก็มากแต่สำหรับญาติโยมมาใส่บาตรเนี่ยปริมาณของคนก็แค่นั้นเราเห็นไม่จะมากมายเท่าไหร่นะแต่ขากลับมาเนี่ยมีข้าวเต็มบาตรพอดีพอดีเลยเหลือจากที่เราฉันไปเฉลี่ยให้แก่บรรดาผู้ที่มาสดับกับฟังธรรมะของครูบาอาจารย์และมาประพฤติปฏิบัติกันเยอะแยะกินน้ำสำราญทั่วถึงกันก็เป็นสิ่งที่แปลกอย่างหนึ่งเหมือนกันอาตมาถึงมาคิดว่าเอ๊ะนี่เป็นยังไงเนาะที่เป็นอย่างนี้ก็ถามชาวบ้านเขาว่าเวลาพระมามากญาติโยมพากันลงใส่บาตรมากหรือว่าพระมามากก็แค่นี้มาน้อยก็แค่นี้เขาบอกว่ามามากก็แค่นี้มาน้อยก็แค่นี้ก็ทำกันอยู่อย่างนี้เรื่อยไปถึงแม้จะมาน้อยก็ไม่ได้ประมาทมามากก็ทำกันอยู่แค่นี้ข้าวก็ยกกันมาเป็นกระติกกระติกเป็นแอบแอบแบบนี้ก็ใส่กันอย่างนี้แต่แล้วเป็นสิ่งที่เรียกว่ามองแล้วพิจารณาแล้วยังมองไม่เห็นเหตุว่าทำไมพระเนียนเยอะๆเนี่ยไปบินบาตรปริมาณของคนที่ใส่บาตรก็ไม่เห็นจะเพิ่มอะไรมากมายแค่นั้นได้ข้าวเต็มบาตรกันทุกวันทุกวันกระดกับแกงไม่ฉันกันเนี่ยแทนที่จะอดแทนที่จะอยากเขาอยู่ในป่านี่ลูกแต่แล้วข้าวปลาอาหารจะมีเฉลี่ยแดงกันอิ่มน้ำสำราญจนพระภิกษุสามเณรได้ท่านผู้มาร่วมกับพุทธปฏิบัติทั้งหลายทั่วถึงกันไม่มีใครบ่นว่าหิวว่าอดแล้วก็ยิ่งคิดเท่าไรยิ่งอัศจรรย์ยิ่งคิดเท่าไรก็ยิ่งปลื้มใจยิ่งเป็นเหตุให้หน้าอยากทำความดีเพราะความดีที่ทำไว้มันย่อมเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากเพราะนั้นถึงว่าท่านอาจารย์มั่นจัดว่าเป็นอัจฉริยะมนุษย์ซึ่งเป็นมนุษย์ที่หน้ามหัศจรรย์มากเพราะว่าพระบารมีหรือความดีของท่านเนี่ยสามารถที่จะเฉลี่ยความสุขให้แก่บรรดามนุษย์และสัตว์ได้ว่างขวางไพศาลเป็นอย่างมากดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่น่ากราบไหว้สักการะบูชาบรรดาพวกเราผู้เป็นลูกศิษย์ของท่านถึงแม้พวกเราไม่ได้เจอท่านไม่เห็นท่านก็ดีได้ยินแต่เพียงแค่คำบอกเล่าก็เป็นสิ่งที่พวกเราน่ากราบไหว้บูชาระลึกถึงท่านอาจารย์มั่นพุทธะเถระองค์นี้เพราะว่าเป็นสิ่งที่อัศจรรย์จะบอกว่าเอ๊ะทางนั้นก็เคารพยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าหรือแต่จริงอยู่อันนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยอาตมาก็ไม่ได้เห็นแต่ว่าก็ได้ทราบตามตำราแต่ก็เชื่อพระพุทธเจ้าเป็นอัจฉริยะมนุษย์อย่ายกย่องสรรเสริญกราบไหว้พระองค์จนกระทั่งขอถวายตัวของตัวเองเป็นทาสแด่พระพุทธเจ้าอยู่แล้วแต่สำหรับที่ประทับตาประทับใจที่สุดก็ท่านอาจารย์มั่นมั่นเห็นได้เห็นประจักษ์นี่แหละหูก็ได้ยินตาก็ได้มองถึงบทบาทการเคลื่อนไหวของท่านการลุกการเหินการเดินการนั่งอะไรทั้งหมดเนี่ยเราพยายามใช้บทวิจารณ์และคอยสอบส่องมองเสมอว่าจะมาด้วยอำนาจกิเลสบังไหมมาด้วยระบบกิเลสบังไหมมีโลภมีโกรธมีหลงอะไรบ้างคอยพยายามติดตามสังเกตท่านรู้สึกว่าสม่ำเสมอดีอยู่ตลอดสรุปแล้วได้ความว่าท่านไม่มีกิเลสเลยผู้หมดเกิดจากภพชาติจริงๆได้นามว่าท่านเป็นพระอรหันต์ไตรคุณาสพองค์หนึ่งอันนี้กล้ารับรองนะเพื่อนเพราะนั้นจึงว่าความดีของท่านเนี่ยโอ้โหมองดูแล้วมันเป็นสิ่งที่น่ามหัศจรรย์ฉะนั้นขอให้พวกเราได้เข้าใจว่าความดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ตายและความดีเนี่ยย่อมจะเป็นสิ่งอนุคามไม่มีติดตามพวกเราแล้วความดีที่กระทำไว้ไม่ให้โทษพวกเราเลยให้คุณอย่างเดียวแต่ความชั่วอันที่พวกเราประกอบเนี่ยที่ให้โทษอย่างเดียวไม่มีให้คุณเลยมันตรงกันข้ามเพราะนั้นความชั่วในพวกเราอย่าทำขอให้ทำความดีขอให้ประกอบความดีทำที่ว่าความดีเนี่ยจะมีศีลธรรมเป็นเครื่องประกันไม่ใช่ความดีแบบคนนิยมแต่เอาความดีแบบคนนิยมไม่ได้หรอกมันหลายอย่างมันหลายอย่างความดีเพราะนั้นขอให้เอาความดีแบบทางศาสนาความดีแบบทางธรรมขอให้ดำเนินอย่างนี้เนี่ยนะไอ้เลยนะปวดมากนักก็